กีฬาคำเทพวันนี้เราจะพาไปแนะนำให้รู้จักกับกีฬาดำน้ำซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกกิจกรรมที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายของหมู่คนรักการท่องเที่ยวใต้ท้องทะเลสำหรับกีฬาดำน้ำนอกจากจะได้ประสบการณ์แปลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความสนุกน่าตื่นเต้นแล้วเรายังได้สัมผัสกับธรรมชาติความสวยงามที่รอให้เราเข้าไปเยี่ยมชมและสัมผัสกับธรรมชาติที่อยู่ลึกลงไปใต้ผิวน้ำสีครามแต่อย่างไรก็ตามกว่าเราจะได้ไปถึงจุดนั้นมนุษย์อย่างเรามีข้อจำกัดเรื่องการหายใจใต้น้ำดังนั้นก่อนจะไปดำน้ำจริงกันเราจะต้องฝึกการเรียนดำน้ำให้ได้กันก่อนซึ่งก่อนจะเริ่มเรียนดำน้ำกันก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ร่างกายและจิตใจซึ่งในส่วนแรกเราจะมาแนะนำกันว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเราจะมาเริ่มที่อุปกรณ์จำเป็นกันก่อนเลยโดยเราจะแนะนำเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำน้ำซึ่งโรงเรียนหลายที่ก็จะมีอุปกรณ์เตรียมพร้อมไว้ให้แล้วแต่ถ้าใครอยากจะซื้อเป็นของตัวเองก็ยิ่งดีโดยอุปกรณ์จำเป็นก็จะมีเสื้อเวทสูทหรือเสื้อสำหรับใส่ดำน้ำทำมาจากผ้านีโอพีนจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและป้องกันอันตรายจากการโดนสัมผัสสิ่งมีพิษไม่ว่าจะเป็นพิษจากดอกไม้ทะเลสัตว์มีพิษเช่นแมงกะพรุนแตนทะเลรวมถึงหินปะการังที่มีความคมซึ่งเราอาจจะเผลอไปโดนโดยไม่ตั้งใจก่อนจะซื้อก็แนะนำให้ไปลองใส่จริงกันดูก่อนได้เลยโดยเสื้อเวทสูทเราจะแนะนำให้ใส่พอดีตัวและพยายามอย่าให้หลวมจนเกินไปเพราะหากชุดไม่พอดีตัวน้ำจะสามารถเข้าไปโดนตัวเราทำให้ไม่สามารถรักษาความอบอุ่นให้ร่างกายได้นอกจากนี้เวทสูทแล้วหน้ากากดำน้ำก็เป็นอุปกรณ์จำเป็นมากแนะนำให้ซื้อใช้ของตัวเองเลยเช่นกันเพื่อความสบายในการดำน้ำของคุณก็ควรจะเป็นหน้ากากที่ใส่สบายไม่เจ็บเข้ากับรูปหน้าได้อย่างดีส่วนต่อไปก็สำคัญไม่แพ้กันเลยกับชุดว่ายน้ำแบบแขนยาวและขายาวเพื่อให้คุณสามารถถอดตัวเวทสูทได้อย่างสะดวกส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นอาทิเสื้อชูชีพดำน้ำหรือ BCD เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำเรกูเลเตอร์ซึ่งจะช่วยปรับแรงดันอากาศจากถังขนาด500ปอนด์ให้มีแรงดันต่ำทำให้สามารถหายใจได้แบบปกติซึ่งทางโรงเรียนหลายแห่งและครูสอนดำน้ำมีให้นักเรียนได้ใช้ตลอดหลักสูตรอยู่แล้วส่วนการเริ่มต้นการดำน้ำกีฬาดำน้ำก็เช่นเดียวกับกีฬาชนิดอื่นๆที่ต้องอาศัยการเรียนรู้และฝึกฝนที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถดำน้ำได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยในการเรียนดำน้ำนั้นจะอยู่ภายใต้การดูแลของครูสอนดำน้ำหรือสกูบาไดวิ่งอินดักเตอร์ซึ่งในเมืองไทยก็มีครูสอนดำน้ำที่จบจากสถาบันสอนดำน้ำที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกเช่น PADI Professional Association of Diving Instructor NAUI National Association of Underwater Instructor SSI Scuba School International แต่วันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับครูสอนดำน้ำระดับมืออาชีพได้แก่ครูชัยนัทวันเชียงหรือครูนัทที่มีประสบการณ์ในการดำน้ำมาแล้วกว่า20ปีปัจจุบันเปิดโรงเรียนสอนดำน้ำอยู่ที่ AC Diving ชลบุรีซึ่งได้รับการรับรองให้เป็น PADI Dive Center ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจมาเริ่มเรียนดำน้ำตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนไปถึงขั้นสูงสุดนอกจากนี้ยังมีแหล่งผลิตนักดำน้ำและนักประดาน้ำมืออาชีพอีกเป็นจำนวนมากโดยในวันนี้ครูนัทจะเริ่มต้นสอนการเรียนดำน้ำลึกแบบใส่ถังอากาศซึ่งคอร์สเริ่มต้นคือ PADI Open Water Diver สำหรับการดำน้ำลึกได้ไม่เกิน18เมตรซึ่งจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎีดำน้ำเบื้องต้น5บททักษะการดำน้ำ18สกิลเรียนในสระว่ายน้ำเพื่อให้คุ้นเคยกับอุปกรณ์และฝึกทักษะต่างๆที่จำเป็นในการดำน้ำก่อนจะออกสอบภาคทะเลเปิดซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายก่อนที่จะได้รับบัตรดำน้ำสากลของ PADI อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการเรียนดำน้ำก็คือวิธีการเคลียร์หูง่ายๆคือขณะที่เราดำน้ำอยู่ให้เราหายใจเข้าพร้อมบีบจมูกและดันลมหายใจออกทางจมูกที่บีบอยู่เราก็จะสามารถเคลียร์หูได้อย่างง่ายดายอีกวิธีคือการเคลียร์แมสเราจะฝึกทักษะนี้โดยการเปิดหน้ากากด้านบนเพื่อให้มีการน้ำไหลเข้ามาแล้วไล่น้ำออกด้วยการเปิดแมสตรงจมูกให้เป็นช่องเล็กๆเพื่อดันลมหายใจออกทางจมูกประกอบกับยกแมสขึ้นเล็กน้อยและเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้อากาศที่ออกจากทางจมูกไล่น้ำออกจากแมสออกไปจนหมดและก็ปิดแมสกลับมาเหมือนเดิมซึ่งครูนัทบอกว่าการดำน้ำไม่ใช่เรื่องยากแค่เคลียร์หูเคลียร์แมสได้โลกใต้น้ำก็เป็นของเราแล้วและเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วเราจะได้รับประกาศนียบัตรเรียกสั้นๆว่าบัตรดำน้ำซึ่งจำเป็นจะต้องแสดงให้กับผู้จัดทริปดำน้ำหรือเรือดำน้ำหรือครูสอนดำน้ำที่พาเราไปดำน้ำได้ทั่วโลกแต่ต้องมีความลึกไม่เกิน18เมตรเท่านั้นยังไม่สามารถไปดำตามเงื่อนไขเหล่านี้ได้คือไปดำดูเรือจมและการดำน้ำกลางคืนสำหรับผู้ที่สนใจเรียนดำน้ำ
ับครูนัทค่าคอร์สเรียน 9,900 บาทค่าเรือไปสอบที่ทะเลวันละ 2,500 บาทคูณ2วันเท่ากับ 5,000 บาทรวมทั้งหมด 14,900 บาทค่าเรือสามารถแยกต่างหากใช้เวลาเรียนทั้งหมด4วันแบ่งเป็นวันแรกและวันที่2เวลา 9:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.เรียนทฤษฎีที่ร้าน AC Diving ลงสระภาคปฏิบัติสระว่ายน้ำชลบุรีสปอร์ตคลับโรงแรมรัตนชน2วันวันที่3และวันที่4ออกสอบที่ทะเล2วันที่แสมสารพัทยาเรือออก 9:00 น.กับฝั่งไม่เกิน 16:00 น.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0876188998